สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส ประจำวันพุทธที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับวิชนวานวัยทีเปรมทวีธนโชธพร้อมกับพิมพ์ข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน Zo ู m 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GVN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าบุญยิ่งนึกถึงยิ่งโตขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสอดละเอียดเข้ามาในกลางผ่านกลางวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่ดำมืดค่อยๆแก้ไปเก็บไปเรื่อย ยิ่งนึกถึงบุญยิ่งทำบุญยิ่งหยุดยิ่งนิ่งบุญยิ่งเติมมาอีกหนักเข้าหนักเข้าจะต่อเชื่อมกันได้สนิทความมืดในกลางกันหธรรมหรือทำดำจะค่อยๆจางไปจางไปในที่สุดก็สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษบุญก็เชื่อมต่อกันสายสมบัติจะมาเชื่อมเราเราจะปลอดโปร่งใจสบายอกสบายใจ เริ่มกินได้ถ่ายสะดวกนอนหลับสนิทคิดอะไรก็ได้ปลอดโปร่งพูดอะไรจะมีคนเชื่อถือทำอะไรก็สำเร็จสมบัติจะไหลามาเทมาเหตุการณ์ที่ดีๆจะเริ่มมาหาตัวเราคนดีๆเข้ามาหาบุญจะช่วยดูดสมบัติเข้ามา ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงรวมกับวัดระฆังโคสิตารามและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้ถแถลงข่าวสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2566โดยจะจัดสอบในวันที่7ธันวาคมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ ห,ห้องประชุมยนต์นาทีโรงเรียนสตรีวรละคงสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงร่วมกับสำนักเรียนวรละคงโคสิตารามและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถแถลงข่าวจัดโครงการสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2566ภายใต้ชื่อโครงการสอบธรรมศึกษาพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมโดยสมเด็จพระมหาวีวรวงศ์กรรมการมหาเถร,รสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวงและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นประธานแถลงข่าวโดยได้กล่าวว่าการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรที่ทางคณะสงฆ์ดำเนินการขึ้นเพื่อสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับคารวาสเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่96แล้วอีกเพียง4ปีก็จะครบหนึ่งศตวรรษ จากที่สมัยก่อนมีผู้เข้าสอบเพียงหลักร้อยคนแต่ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าสอบในหลักล้านคนแล้วทั้งนี้การเรียนธรรมศึกษาจะสามารถเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนได้ในทุกระดับซึ่งทางสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงก็ได้มีการจัดหลักสูตรธรรมศึกษาให้เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในการศึกษาแต่ละระดับด้วยขณะนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะ ซึ่งหากมีการช่วยกันส่งเสริมการเรียนธรรมศึกษาแล้วจะช่วยสร้างคนดีให้กับสังคมได้เพิ่มขึ้นด้านคุณชุติยาแก้วมณีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอบธรรมศึกษาประจําปีการศึกษา2566ภายใต้ชื่อโครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตและสร้างความสงบสุขความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติโดยอาศาัยมิติทางพระพุทธศาสนานักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจสามารถสมัครสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ได้ที่สนามสอบทั่วประเทศค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยการสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2566จะมีขึ้นในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2566ในทุกสนามสอบทั่วประเทศกว่า6,000แห่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทางคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสัตุชน ได้เขารวมพิธีทอดกรถินสมคคีประจำปีพุทธศักราช2566ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรวันจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์อาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและปรับปรุงลานธรรมค่ะภาพงานบุญพิธีทอดกรถินสม,มคคีประจำปีพุทธศักราช2566ที่ปรากฏขึ้น ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรวันจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นงานบุญประจำปีที่สาธุชนได้มาร่วมสร้างบุญค่ะและเป็นอีกหนึ่งเดือนแห่งการสร้างบุญใหญ่รวมทำนุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้เห็นถึงความบริสุทธิ์ความเป็นหนึ่งใจเดียวกันของผู้มีบุญโดยมีริ้วขบวนอันเชิญผ้าตรายของคณะท่านเจ้าภาพคณะประธานกอง คณะประธานรองได้อัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในปีนี้ค่ะมีคณะประธานกระถินจำนวนสองคณะประกอบด้วยคณะที่1กัลยยมิตรอดิศักดิ์กัลยยมิตรวันเพนวรณสินพร้อมครอบครัวและคณะที่สองได้แก่กัลยยมิตรทิมพิกาหวงพร้อมครอบครัวได้อัญเชิญผ้าไตรกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมทรอารักยานารโคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญค่ะโดยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกรถินถูกทานได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมของใจในการรองรับบุญใหญ่ตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านประธานกรถินได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดา และนำกล่าวคำถวายผ้ากรถินเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีพร้อมกันนี้คณะประธานกรถินก็ได้น้อมนำผ้าไตรกรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวพระเดียงสงฆ์และอับปโลหกรถินซึ่งผ้ากรถินที่ตั้งอยู่ในพานข้างหน้านี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมอย่างเคร่งครัดในพระพุทธศาสนาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกผ้านี้ว่า ธงชัยของพระอรหันต์นอกจากนี้ค่ะผู้แทนสาธุชนยังได้นำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พร้อมทั้งนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้บังเกิดขึ้นก่อนที่คณะประธานกระถินจะได้น้อมถวายเครื่องธยธรรมและปัจจัยทอดกระถิ่นแด,ด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะประธานรองทุกคณะก็ได้น้อมถวายตามลำดับค่ะ พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้ถวายบริวารสมทบกฐินนับเป็นการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันและในวันนี้ทุกท่านไม่เพียงแต่จะมาทอดกฐถินหรือมาถวายผ้ากฐถินให้แด่พระพิสุทธ์เท่านั้นค่ะยังได้มาร่วมใจถวายธงชัยของพระอรหันต์ให้กับพระพิสุทธ์ได้ใช้ครองและใช้สําหรับเป็นอุปกรณ์ในการฝ่าฟันกิเลสที่อยู่ในตัวได้สร้างความปรับปริ้มปิติล้นใจให้กับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญ ที่ได้ร่วมการทอดกระถินสมมัคีบุญเพื่อบุรณะปฏิสังขรณอาคารปฏิบัติธรรมและปรับปรุงลาดธรรมซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมงานบุญต่างๆให้ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไปค่ะปรับปร้มที่ได้เป็นประธานร่วมในการทอดกรถินที่ศูนย์ เพชรตะว,วันขนมจาราคามในวันนี้นะคะสถานที่นี้เริ่มบุกเบิกกันมาตั้งแต่ยังยังไม่มีอะไรแล้วก็สร้างกันมาเรื่อยๆแต่กระถิ่งครั้งนี้เป็นกระถิ่งที่บุรณะซ่อมแซมสิ่งที่ทำมาแล้วทั้งหมดสิบกว่าปีนะมันก็มีชมุดแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างคนดีให้กับสังคม สืบทอดพระศาสนาแน่นอนเพราะว่าเราบวชตลอดเวลาทั้งฟึกสูตทั้งสัมมณมในยามปกติก็เอาเด็กๆมาอบรมซึ่งสถานที่นี้ใช้สอยคุ้มค่าใช้ตลอดเวลาตรงพี่ท่านมุ่งมั่นแล้วก็ทีมงานก็เข้มแข็งที่แน่ๆคือเรามีส่วนหนึ่งได้สร้างฝันของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อท่านจะเผยแผ่พระศาสนาอันนี้ก็เป็นกิ่งก้านสาขาหนึ่ง ที่เราจะช่วยท่านได้ถ้าเผื่อเราทําอะไรได้แล้วมีประโยชน์ต่อระศาสนาเราก็อยากทําเต็มใจทําแล้วก็เพิ่มทุกครั้งที่ทําขณะที่รอบๆบ,บ้านเราตอนเนี้ยสังคมมันแย่มากแล้วถ้าเราทําคนดีให้สังคมสักคนหนึง่งมันก็คุ้มนะคุ้มแล้วเราสร้างผ้าดีๆให้กับสังคมมันก็ยิ่งคุ้มมากขึ้นเนาะแล้วก็ ด้วยความเมตตาของพระเดชทะคุณหลวงพอ่อทําให้หมู่คณะของเรามีความกลงเกลียวทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันกับหลวงพอ่อไม่ว่าพระเดชตะคุณหลวงพอ่อจะทําอะไรมีมีวัตถุประสงค์จะให้ทําอะไรเพียงแต่บอกมาเราก็จะทําแล้วเราก็ทําตามทุกอย่าง เพราะเรามั่นใจว่าบุญเท่านั้นนะคะที่จะรักษาเราไปตลอดเราจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยจากทุกอย่างที่วันนี้โลกมันเป็นแบบนี้เราก็จะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเข้าครัวก็อยู่ในเป็นสุขกันทุกคนปีนี้ได้รับบุญเป็นประธานกระถิ่นร่วมค่ะตั้งใจปวารณาไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วค่ะแล้วก็พอปีนี้ถึงปีที่เราจะต้องได้เป็นประธานแล้วก็เ,ออเศรษฐกิจ มันก็ซบเซาค่ะแล้วก็พยายามที่จะตั้งใจทําให้สําเร็จค่ะเราก็เลยตั้งใจที่ว่าเวลาเราขายของได้เนี่ยเราก็จะทยอยโอนให้พระอาจารย์ท่านทุกๆเดือนค่ะจนเราจะปิดกองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเราก็กังวลว่าเฮ้ยเรายังไม่ครบกองเลยเราจะต้องทํำยังไงเราก็ กังวลน,นะคะแล้วก็นอนไม่หลับเลยก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเราก็คิดว่าพระอาจารย์สอนว่าให้ถูกหลักวิชาคือให้ใจใสๆนะคุณตูนให้ใจใสๆทําใจสบายๆเราก็ทําตามหลวงพี่บอกเลยค่ะแล้วก็สินค้าค่ะที่เราสต็อกไว้หลายเดือนแล้วก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีๆก็มีลูกค้าสนใจสั่งค่ะสั่งซื้อ พอเราได้กดเงินสดมาใส่ถุงทองแล้วก็อธิษฐานจิตอะ่ะเราสบายใจมากแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็มันก็เบาใจแล้วก็เราก็อิ่มเออนอนเอาถุงทองไปไว้หัวนอนแล้วก็อมยิ้มด้วยความป่าปลื้มใจว่าเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วนะหลวงพ่อคะลูกทําสําเร็จแล้วคะ่ะเราดีใจมากคะ่ะแล้ววันเนี้ยที่ได้เดินถือผ้าไต มาณนะท่ามกลางสาธุชนนะคะเราอยากจะบอกกับทุกท่านเลยว่าสิ่งที่ทุกท่านมาวันนี้เป็นบุญใหญ่ของทุกท่านเลยค่ะแล้วก็เราอยากจะแบ่งบุญให้กับทุกท่านในความตั้งใจของเรามากค่ะที่เราได้ทำสำเร็จวันนี้ค่ะปีที่แล้วเนี่ยครอบครัวของเราได้เป็นประธานทอดกระถินที่นี่แล้วก็ได้นำบัจจัยทั้งหมดนั้นไป สถาปนาลานธรรมเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์แล้วก็เวียนประทักษิณน,นะคะถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งจัดกันทุกวันพระใหญ่นะคะอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เมื่อกาลเวลาผ่านไปนะคะทั้งอาคารปฏิบัติธรรมหลังเนี้ยนะคะของหลวงปู่เนี่ยแล้วก็ลานลานที่เราใช้เวียนประทักษิณน,นะคะก็จะต้องมีการปรับปรุงและก็ต้องใช้งบประมาณ ปีนี้ก็เลยมีผู้ที่ประวรณาตัวนะคะเป็นประธานกระถินเนี่ยต่อเนื่องกันมาเลยค่ะของเรามีผู้ที่แสดงความจำนงนะคะที่จะเป็นประธานกระถินที่นี่ไปจนถึงปี2568นกะคะการทอดกระถินดีต่อการเผยแพรแแ่พระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างมากเลยเพราะว่ามันมันเป็นการที่รวมพลังนะคะของผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งมันย,มย่อมแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีพลังในการเท่ากระถินเนี่ยเหนียวแน่นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะปักหลักอยู่ณนที่นั้นได้นานแล้วก็อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนให้ความสําคัญผู้ม,มีบุญมารวมกันครอบครัวมาด้วยกันอย่างไงี้นะคะมันก็จะเป็นการถ่ายทอดการทํรังรักษาพุทธศาสนาจากรุ่นต่อรุ่นเนี่ยไปเรื่อยๆ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายค่ะก็ได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสมัคีทั่วไทย5,000วัดณวัดบางน้ำพึ่งในจังหวัดสมุทรปราการและที่วัดชนภูภาวนารามจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนว่าบรรยากาศจะมีความเปื้องปิติอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะ สำหรับโครงการกระถินสมัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2566ได้เกิดกระแสการตื่นตัวมีความกระตือรือร้นของชาวพุทธค่ะเกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วทั้งแผ่นดินบรรยากาศในแต่ละวัดมีความคึกคักเพราะชาวพุทธได้ร่วมใจทอดกระถินสมัคคีกันทุกวันซึ่งพาพที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความสมัคคีของชาวพุทธทั้งแผ่นดินที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเช่นเดียวกันกับที่วัดบางนำพึ่งในจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ทางคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายได้ร่วมถวายกรถินในโครงการกรถินสมัคขีทั่วไทย5,000วัดบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งในครั้งนี้มีกัรไลยนมิตรชลิตทีระชิตกุลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากรถินและได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาทีรานุวัตรด็อตอร เจ้าอาวาสวัดบางน้ำพึ่งในเป็นประธานสงฆ์พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสิทธ์ก็ได้น้อมถวายปัจจัยกระถินแดน่คณะสงฆ์ซึ่งในวันนี้นอกจากคณะสิทธิ์เซนุสิทธิ์จะได้ร่วมกันน้อมถวายกระถินแล้วยังมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญทอดกระถิ่นจานวนมากดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการกระถินสมัคคี่วไทย5,000ันวัดนอกจากจะเป็นการสร้างสมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดต่างๆแล้วค่ะ อย่างได้เห็นถึงความสมัครสมานสมัคคีของชาวพุทธที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างบุญใหญ่ในพื้นที่นั้นๆโดยทุกๆวัดที่คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายเดินทางไปทอดกรถินค่ะต่างก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยดวงใจที่อบอุ่นจากผู้มีบุญและสาธุชนในพื้นที่ค่ะส่วนที่วัดชนภูผาวนารามอํเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาส คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมนำกระถินในโครงการกระถินสมัคคีทัวไทย5,000ันวัดมาร่วมถวายค่ะโดยได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้ากระถินร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของทุกท่านเลยค่ะที่ได้มาสังสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากระถิน โดยมีการเลนวิตศสวัสวดีแท่อัง้งและการยลณมิรปราณีปราณจันทร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้น้อมถวายผ้ากฐินและปัจจัยกถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยความเปื้อปิติเพราะปัจจัยที่ได้ถวายในวันนี้จะแปลเปลี่ยนมาเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาซึ่งงานบุญกฐถิ่นที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นับเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งการสร้างบาร,รมีของผู้มีบุญทุกท่านที่ยากจะลืมเลือน เพราะเราได้เห็นถึงความสามัคีีเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวพุทธที่จะร่วมสืบทอดอริยะประเพณีที่สำคัญเพื่อดำรงและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไปให้อยู่คู่ประเทศไทยและโลกใบนี้ตราบนานเท่านานค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่โรงเรียนบ้านนาชุมแสงจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะก็ได้จัดกิจกรรมทอดกรถินสมริดเด็กดีวีสตา์ ประจำปีการศึกษา2566ค่ะโรงเรียนบ้านนาชุมแสงจังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมทอดกระถินสมริดเด็กดีวีสตาประจำปีการศึกษา2566ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากนายจิยรพันธ์ทวีทรัพย์ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสงและนายสุธาสินเขียวทองรองผู้อํานวยการโรงเรียนค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเรียนรู้ประเพณีชาวพุทธที่ดีงามในพิธีทอดกรถิ่นสำหรับการจัดกิจกรรมทอดกรถินสำริดในครั้งนี้โรงเรียนได้จัดเป็นครั้งแรกดำเนินกิจกรรมโดยสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาชุมแสงนำโดยนางสาวสศิประภากาสีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประธานนักเรียนและประธานกรถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่นักเรียนเด็กดีวีสตาได้แจ้งข่าวบุญกระถินหน้าเสาธงและบอกบุญกระถินกับชาวบ้านในชุมชนแม้จะจัดทอดกระถินสมฤ์เป็นครั้งแรกแต่นักเรียนและคณะครูได้จัดกิจกรรมอย่างเต็มที่โดยได้ไปทอดถวายกระถินณนะวัดสว่างสุทธาวาสจังหวัดอุดรธานีบรรยากาศภายในงานนะคะก็เต็มไปด้วยความประทับใจค่ะคณะครูและนักเรียนได้รับแรงบันดาลใจ และอยากจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ในปีต่อๆไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่สนย์ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนอสวีเดนประเทศสวีเดนค่ะได้จัดพิธีทอดกรถินสม,มคัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมประตูและหน้าต่างค่ะ ผู้ทศาสนกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาสังสมบุญใหญ่ร่วมกันในพิธีทอดกระถินสามัคีประจำปีพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายนอร์สวีเดนประเทศสวีเดนโดยภายในงานพระใบดีกาวรพงษ์เขมวาวังโสท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้พองไสและสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกรถินสามัคคีโดยคณะประธานกรถินพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันตั้งหรือขบวนอัญเชิญผ้าไตรกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นการเลนมิตรสายชนภาคพรหมการเลนมิตรสมพัสสอนอีริเซนการเลนมิตรดวงใจผาบุญชยัยและการยลนมิตรลัดดาวันหานศรีท่านประธานกรถิน ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาโดยบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้คณะกัลเลนวิวต์วัดพร,ระธรรมกายนอร์สวีเดนต่างมีความปลื้มปิติในบุญด้วยกันทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมการสร้างมหาการทานใหญ่ทีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวค่ะ สำหรับปัจจัยทอดกระถินในครั้งนี้ทางวัดจะนำไปปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมประตูและหน้าต่างภายในวัดพระธรรมกายนอร์สวีเดนเพื่อรองรับสาธุชนที่จะได้มาปฏิบัติธรรมต่อไปค่ะกแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดและพิธีบุพผาเปตาพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมน์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดพระป,ป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกาลเลนมิตรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มี่ไทยกัลเลนมิตรวรรณครคอรี่ กาลเอนวิทเจมเอ็มสโตเนอร์และครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีบุพพาเป็นตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกองบุญคือกาลเลนวิทมานีกาลเลนวิทสกอตต์รอเรนเซนกาลเลนวิททองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำมี่ไทยส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกาลเลนวิทประมวลศีนกาลเลนวิทดนอกแลนด การไลมิรนาริสการไลมิดสุนันและการไลมิรธนิดาสิริทัพพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสัธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ทยาเขมัธรรมโมเรื่องอน,นิสงส์ของการทำบุญทอดกระถินจากนั้นคณะประธานและสาธุชนก็ได้รับผ้าไตรกระถินเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้าน ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพนแดกคณะสงฆ์ด้วยความเปรื่องปิติกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและทางด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะภายในงานการเลยมิททิพย์สิรินอินทกนก ก็ได้ให้ช้าท้องถิ่นทุกท่านยืดเสน้นผ่อนคลายร่างกายเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรมในวันนี้พร้อมทางให้ทุกท่านแนะนำตัวและพูดถึงความดีที่ได้ทำในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณนอกจากนี้ยังได้อ่านธรรมะเทคนิคการปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโย1ห,หัวข้อค่ะและได้แนะนำรูปแบบวิธีการนั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย จากนั้นพระครูภาวนาสุทธิวิเทศได้นำนั่งสมาธิและนำแผ่เมตตาให้กับชาวท้องถิ่นเป็นเวลา45นาทีทางยังได้ให้ธรรมมาเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อดับตัณหาเหตุแห่งความทุกข์เพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมต่างประทับใจและได้ข้อคิดดีๆเพื่อเสริมกำลังใจในการใช้ชีวิตและการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องค่ะ ยในวันนี้มีชาวท้องถิ่นร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิที่วัดจำนวน28ท่านพร้อมทั้งได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการช่วยเก็บงานเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณใหญ่ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอสวดธรรมจากกระบปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง1อันดับ3แก้วภูทร8อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง16 อันดับ9้านครหลวง7และอันดับ10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักกรกปาวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับ 1. จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ 2. จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ 3. จังหวัดยโสธรอันดับ 4. จังหวัดสกลนครอันดับ 5. จังหวัดอ่างทองอันดับ 6. จังหวัดมหาสารคาม อันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดชนบุรีอันดับ9จังหวัดกาลสินและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน พุทธศักราช2,566ด้วยยอดสวด5,899,999,999ล้านจบสวดแล้วนะคะส่งยอดสวดได้ที่ w w w f r o e b o l r c o m l d c o m คะ่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมและนำมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราปิดท้ายข่าวบุญกันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่า สีล้วัโตเจตโตปานิธิความตั้งใจของผู้มีศีลยยอมสำเร็จได้สำหรับวันนี้ดิฉันวาลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ